วัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่หนังชาแนลนะครับผมวันนี้เป็นความรู้สึกหลังดูศพไม่เงียบครับผมเป็นไงเหมือนเลยเนี่ยสีเข้ากับเนื้อเรื่องเลยเมื่อปี2011นะถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็นภาพยนตร์เมื่อปี2011แล้วตอนนั้นเนี่ยโอ้กว่าจะได้ฉายโอ้ยอุปสรรคเยอะแยะมากมายเป็นเพราะเนื้อหาที่เขาเล่านะครับมันเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างเซนซิทีฟใช้คำเนี้ยได้มันเซนซิทีฟเนื้อหาในศพไม่เงียบเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยตัวผู้กำกับเขาแค่สะท้อนสิ่งที่มันเป็นอยู่ให้มันเป็นภาพชัดเจนให้มันเป็นภาพยนตร์ให้พวกเราได้ดูกันเท่านั้นเองซึ่งจริงๆแล้วภาพยนตร์ศพไม่เงียบเนี่ยถ้าพูดช่องคือแนวนะครับผมออกเสียงตามภาษาฝรั่งเศสนะครับตามอิทธิพลตั้งแต่เก่าแก่นมนานกาเลปูนาขาเกตัวใหญ่ถ้าไม่มีนะ แนวของศพไม่เงียบหรือช่องของศพไม่เงียบเนี่ยก็จะเป็นคลามเทเลอร์แต่เอาจริงๆถามว่าหนังศพไม่เงียบเนี่ยเป็นหนังที่แบบขึ้นหิ้งสำหรับผมเลยไหมชั้นครูเลยไหมไอ้ชิบชอบตาตรึงก็ไม่ขนาดนั้นผมมองว่าหนังเรื่องศพไม่เงียบเนี่ยมันก็ยังมีจังหวะที่แบบไอ้ยาจบแบบรีบไปหน่อยจบแบบรีบสรุปไปหน่อยคือในอดีตเนี่ยศพไม่เงียบนะครับด้วยความที่เขาเล่นกับเรื่องศาสนามีพระดีพระเลวอยู่ในนั้นผมขออนุญาตพูดตรงๆตามภาษานักวิจารณ์ที่วิจารณ์ต่อภาพยนตร์ใครที่เซนซิทีฟกับเรื่องศาสนามากๆผมก็อาจจะต้องขอร้องนะครับขอร้องว่าให้ปิดคลิปนี้ไปก่อนนะครับผมเพราะว่าหนังเรื่องนี้นะเขานำเสนอมุมมองในด้านมืดของผู้ที่ใช้ศาสนาหรือผู้ที่อยู่ภายใต้ศาสนาใครที่เซนซิทีฟมากๆก็ขอร้องให้ปิดไปก่อนไม่ต้องดูคลิปนี้คือในอดีตเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องการได้ฉายซึ่งผมก็ไม่แปลกใจนะจริงๆแล้วอ่ะไม่แปลกใจเลยที่มันจะมีปัญหาจริงๆแล้วเนี่ยพ.ศ.ขออนุญาตใช้ตัวย่อพ.ศ.ก็คือมนุษย์คนหนึ่งนะครับผมที่อยู่ภายใต้ผ้าเหลืองถือศีลศึกษาเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้พวกเราได้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้มันก็จะมีการเล่าถึงวงในสังคมภายในของพ.ศ.ที่ใครหลายๆคนอาจจะรับไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทุกสังคมเป็นสีเทานะครับไม่มีสังคมไหนที่ขาวจั๊วทั้งหมดมีแต่เทาหรือค่อนไปทางดำไหมเท่านั้นเองซึ่งสังคมพ.ศ.ก็เช่นกันหนังเรื่องนี้นำเสนอมุมที่ลึกที่สุดเท่าที่เขาจะนำเสนอได้เขาไปลึกกว่านี้มันไม่ได้แล้วเพราะว่าถ้าเขาไปลึกกว่านี้เนี่ยผู้กำกับอาจจะใช้ชีวิตยากหน่อย คือตัวผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นผลงานการกำกับของคุณทอมวอลเลอร์นะครับผมหลายๆคนก็ทราบดีนะตอน The Cape นะครับผม The Cape เขาก็อาจจะแบบแปลกๆหน่อยนะตอนเดอะเคสผมเฉยๆศพไม่เงียบเนี่ยจริงๆแล้วถ้าถามผมว่าการที่ภาพยนตร์ให้เห็นพ.ศ.นะครับผมให้เห็นมุมที่มันมืดๆบ้างถามว่ามันจะขัดต่อศีลธรรมอันดีไหมนะครับเป็นคำพูดที่เขาชอบใช้กันบ่อยๆในการปกป้องนะครับผมมันไม่ผิดนะครับเราศรัทธาแล้วเรารักในอะไรแล้วเราต้องการจะปกป้องมันไม่ผิดแต่บางครั้งเนี่ยเราต้องตั้งคำถามได้ด้วยนะครับผมการตั้งคำถามเนี่ยมันนำไปสู่การหาคำตอบและระหว่างทางนั้นแหละมันอาจจะสร้างนะครับผมการเปลี่ยนแปลงความศรัทธาของใครหลายๆคนได้อันนั้นผมเข้าใจแต่มันต้องสามารถตั้งคำถามได้และเมื่อคุณมองดูหนังเรื่องนี้ผมอยากให้คุณตั้งหนึ่งคำถามในความคิดและในหัวใจของทุกๆคนนะครับผมเป็นคำถามที่ไม่ต้องตอบผมไปตอบตัวคุณเองเหตุการณ์ที่เขานำเสนอในศพไม่เงียบเนี่ยมันทำร้ายพระพุทธศาสนาจริงหรือมันแค่ทำให้เราเห็นอะไรชัดเจนมากขึ้นตัวหนังคือคนผิดในการทำร้ายพระพุทธศาสนาหรือจริงๆแล้วตัวหนังเป็นเพียงแค่กระจกในการสะท้อนและสร้างคำถามเพื่อให้เรายอมรับกันสักทีว่ามันมีเรื่องพวกนี้อยู่จริงๆจุดที่ทำร้ายพระพุทธศาสนาจริงๆมันคือตรงไหนกันแน่คำถามเหล่านี้ไม่ต้องตอบผมนะครับผมไม่ต้องพิมพ์ในคอมเมนต์เอาไปตอบใจคุณเองผมเชื่อว่าชาวหนอนหนังเป็น
นักดูหนังที่เราชินกับอะไรแบบนี้อยู่แล้วล่ะนะครับเราดูหนังฝรั่งก็เรื่องที่เซนซิทีฟมากๆไม่ว่าจะเป็นหนังเกี่ยวกับการเมืองหรืออะไรที่เป็นคอนเทนต์เนื้อหาหนักๆกว่านี้เราก็เคยดูกันมาแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นผมไม่เป็นห่วงชาวหนอนหนังหรอกเรื่องพวกนี้มันก็พูดเผื่อขาจรไปด้วยนะครับผมขาประจำผมไม่ห่วงนะทุกคนรับได้อยู่แล้วเอาเป็นว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยถ้าพูดถึงสิ่งที่ผมชอบก่อนเลยนะสิ่งที่ผมชอบคือความที่เขากล้าออกมาพูดภาพยนตร์น่ะมันไม่ใช่บทเรียนมันไม่ใช่คำสอนที่จะแบบจบปั๊บต้องมีเสียงระฆังงงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วการผิดลูกผิดเมียนั้นเป็นบาปงดเหล้าเข้าพรรษาดื่มสุรานั้นทำร้ายตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือภาพยนตร์มันไม่ใช่อะไรแบบนั้นอะภาพยนตร์มันเหมือนผืนผ้าใบสีขาวๆที่ตัวผู้กำกับคือศิลปินเราคือคนที่ถือตั๋วรอเข้าไปชมงานศิลปะผืนผ้าใบอันนี้ตัวศิลปินจะละเลงอะไรก็ได้สำหรับผมอะความน่าสนใจอยู่ที่สิ่งที่เขาเล่าอะมันจริงใจต่อคนดูมากแค่ไหนผมเป็นคนที่รู้สึกว่าไอ้คำว่าจริงใจสำคัญยิ่งกว่าเทคนิคใดๆในโลกใบนี้ด้วยซ้ำไปหนังไม่ว่ามันจะเป็นบิวอัพขนาดไหนใช้เทคนิคขนาดไหนโอเคถ้าพูดว่าสนุกและเอนจอยหรือมันถ้าแค่มันอย่างเดียวอะไอ้พวกเทคนิคพวกนั้นทำได้บิวอัพต่างๆแบบประโคมซาวประโคมภาพตัดต่อชุก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 คือพวกนั้นน่ะถ้ามันเป็นงานศิลปะหรือเป็นภาพยนตร์ที่เน้นสร้างอารมณ์ตรงนั้นน่ะมันก็โอเคนะครับคือมันสนุกได้แต่ถ้าถามผมจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นคนให้ความสำคัญกับอันดับแรกคือจริงใจภาพยนตร์ที่จริงใจผมว่าแม่งสำคัญมากๆซึ่งภาพยนตร์เรื่องศพไม่เงียบเนี่ยเป็นการเล่าเรื่องที่จริงใจและตรงไปตรงมาเขาแค่อยากจะนำเสนอว่าเนี่ยคือสิ่งที่เขาเห็นสังคมมันมีแบบนี้จริงๆผมดูผลงานชิ้นนี้ของทอมมอลเลอร์นะถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ผลงานที่ดีเด่นหรอกแต่ว่าสำหรับผมอ่ะมันเป็นผลงานที่เหมือนกับว่าเรานั่งอยู่ในวงสนทนาแล้วเราก็นั่งกับเพื่อนแล้วก็กำลังนั่งพูดคุยแลกเปลี่ยนกันแล้วทอมวอลเลอร์เป็นเหมือนคนนึงที่แบบเฮ้ยไอ้เหี้ยกูไปรู้เรื่องนี้มาว่ะไอ้สัตว์มันมีเรื่องพวกนี้ด้วยเว้ยมันมีพระที่มีอะไรกับเด็กวัดอ่ะแล้วมันมีพระที่รับสวยจากนายทหารเพื่อให้แบบว่าเป็นช่องทางการปล่อยยาเสพติดอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยมันมีเรื่องพวกนี้ด้วยเนี่ยเวลาผมดูหนังพวกเนี้ยผมเลยรู้สึกว่าใช่กูเคยได้ยินมาอย่างงู้นอย่างงี้คือผมกล้าพูดอย่างงี้ว่าผมเข้าใจคนที่ออกมาปกป้องพระพุทธศาสนาแต่บางทีคุณลองนึกภาพว่าพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ทุกคนยกไปอยู่ไว้สูงมากแต่ถ้ามันตั้งคำถามไม่ได้เลยแต่ต้องไม่ได้เลยหรือเราไม่สามารถสงสัยใคร่รู้กับสิ่งที่มันอยู่ตรงนั้นได้เลยเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมไม้ที่รองพระพุทธรูปที่อยู่สูงเหล่านั้นเนี่ยเฮ้ยมันขึ้นลาหรือเปล่ามันผุแล้วไหมมันผุนั่นคือปัญหานะถ้ามันเป็นปัญหาเนี่ยเราตั้งคำถามไม่ได้เลยทุกคนก็จะยืนมองว่ามันเฮ้ยมันผุแล้วเว้ยไอ้เหี้ยเสียวตกชิบหายแต่ไม่มีใครทำอะไรมันเป็นมุมมองอย่างนั้นนะสำหรับผมอะถ้ามันแตะต้องไม่ได้เลยมันคำว่าแตะต้องนี่หมายถึงว่าเราไม่จับจ้วงกันอยู่แล้วนะแต่เราตั้งคำถามไม่ได้เลยอะมันก็เหมือนพระพุทธรูปทั้งอยู่บนหิ้งที่เป็นไม้ที่มันผุแล้วแล้วมันจะตกแหลมไม่ตกแหลมเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันมีคนเห็นไม่ใช่เราไม่เห็นมันเห็นเพราะมันอยู่ตรงนั้นน่ะต่อให้ไม่มีใครมานำเสนอมันก็อยู่ตรงนั้นน่ะมันก็ผุพังๆอยู่ตรงนั้นเข้าใจไหมครับแต่พอมันมีคนเห็นปั๊บนั่นน่ะมันผุแล้วน่ะเฮ้ยมันให้ใครปีนขึ้นไปแบบยกท่านลงมาแล้วเช็ดทำความสะอาดหรือเปลี่ยนหิ้งหรืออะไรก่อนไหมถ้าเราไม่สามารถตั้งคำถามหรือจัดการกับอะไรแบบนี้ได้เลยเนี่ยพระพุทธรูปองค์นั้นก็จะตั้งอยู่บนหิ้งที่ผุรอวันหล่นมาใส่หัวใครก็ไม่รู้เข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้งคำถามแบบนี้ผมมองว่าทัศนคติส่วนตัวนะครับมันเป็นแค่สิ่งที่สะท้อนสิ่งที่มันเป็นอยู่แล้วคือไม่ว่าจะมีหรือไม่มีศพไม่เงียบเรื่องพวกนี้มันก็มีอยู่แล้วแต่แค่เราจะหยิบมันมาพูดไหมแค่เราจะมองเห็นมันไหมเราจะเอาเรื่องพวกนี้มาถกกันหรือเปล่าหรือเราจะอย่าไปเห็นห้ามเห็นมันไม่ผูกไม่มีไหนไม่เห็นมีเลยหิ้งผ้าผุโถเอ้ยมันไม่หล่นหรอกอยู่กันมาเป็นร้อยปีแต่มันผุแล้วเข้าใจไหมครับแต่ไม่ผุหรอกมันไม่ผุหรอกนี่มันไม่เห็นจะมีเลยอย่ามองดินี่ไงนี่ไงก็ไม่ผุแล้วอะไรกันแน่ที่มัน
กำลังทำร้ายพระพุทธศาสนาที่เราเคารพและบูชากันอยู่อีกเรื่องนึงที่ผมขอพูดคือเรื่องการแสดงผมมองว่าหนังเรื่องนี้จริงๆใช้ตัวแสดงก็เยอะน่าดูอยู่นะด้วยความที่เนื้อเรื่องไงมันเป็นครามทิลเลอร์นะครับผมเรื่องราวมันเป็นเรื่องที่มีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นภายในวัดนะครับผมแล้วมีเด็กคนนึงเขาตายภายในวัดสภาพศพก็คือโดนควักลูกตาแล้วก็เอาเทียนยัดปากแต่ประเด็นปัญหาของเรื่องจุดเริ่มต้นมันอยู่ตรงที่เด็กคนนี้ดันเป็นแค่เด็กวัดที่อยู่ภายใต้โครงการอุปถัมภ์เด็กกำพร้าผมเรียกชื่อโครงการไม่ค่อยถูกต้องมากนักนะครับแต่มันจะมีโครงการที่มีนายตำรวจใหญ่นะครับผมคอยให้เงินสนับสนุนวัดนี้เพื่อให้วัดนี้ดูแลเด็กที่กำพร้าโดยที่วัดเขาก็ได้เงินสนับสนุนมันเป็นเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเด็กคนนี้มันอยู่ภายใต้โครงการนี้ปัญหามันเกิดขึ้นตรงที่พอเป็นเด็กกำพร้าปั๊บตำรวจที่รับคดีเขาก็มองว่าเป็นเรื่องที่เด็กวัดนะครับเด็กกำพร้าไม่มีใครสนใจหรอกนะครับผมเขาก็ไปให้ความสำคัญกับคดีที่มันใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคดีที่ตำรวจเลือกที่จะละเลยประเด็นที่สองคือไอ้เด็กคนนี้ไม่ได้ตายธรรมดามันตายแบบมีเงื่อนงำเด็กคนนี้ตายเพราะดันไปมีอะไรกับพระในวัดปัญหาที่เกิดขึ้นคือพระต้องการจะถอนตัวไม่ช้าก็เร็วเรื่องพวกนี้มันต้องแดงขึ้นแน่ๆเพราะฉะนั้นพระที่มีอะไรกับเด็กวัดที่เสียชีวิตเนี่ยเขาต้องการจะถอนตัวแต่เด็กวัดคนนี้มีอะไรกันทุกวันทุกวันก็เกิดความผูกพันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลือกที่จะไม่สนไม่ว่าพระรูปนั้นจะคิดอย่างไรจะตีตัวออกห่างไม่ว่าจะพยายามยังไงเขาไม่สนนี่คือประเด็นนะประเด็นที่เกิดขึ้นปัญหามันเกิดอยู่ที่พระรูปนี้เกิดความรู้สึกโมโหอย่างที่บอกนะครับผมว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เขาเลือกที่จะนำเสนอให้พระในเรื่องดูเป็นคนมากที่สุดดูเป็นมนุษย์มากที่สุดดูจับต้องได้มากที่สุดนะครับผมเพราะฉะนั้นพระในเรื่องนี้ก็จะมีอารมณ์โมโหอารมณ์รักโลภโกรธหลงครบพระรูปนี้เขาก็เลยตัดสินใจฆ่าแต่ประเด็นปัญหาที่มันทำให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ก็คือวิธีการที่เลือกใช้ฆาตกรรมพระรูปนี้ดันได้รับข้อแนะนําให้ฆาตกรรมด้วยวิธีการที่แก๊งค้ายาเขาใช้ฆ่าปิดปากคนที่มีปัญหากับแก๊งหรือคนที่สร้างปัญหาอะไรเงี้ยเขาใช้วิธีฆ่าแบบนี้อยู่แล้วด้วยการควักลูกตาเอาเทียนยัดปากสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรูปแบบของคดีเนี่ยมันดูพัวพันกับแก๊งค้ายาเสพติดจากเรื่องเล็กๆอ่ะพ่วงกับเขาผูกให้มันโยงไปพัวพันกับเรื่องที่มันใหญ่ขึ้นแล้วพอพ่วงกับเขาโยงกับสิ่งที่ใหญ่ขึ้นปั๊บเขาก็โยนมาอีกหนึ่งอย่างการโยนตัวละครพระเอกพี่ปูวิทยาเป็นพระที่เคยเป็นตำรวจสายสืบมาก่อนผมถือว่าเป็นเรื่องที่ฉลาดเพราะว่าเขาให้ตัวพี่ปูวิทยาเป็นคนเดินเรื่องทั้งหมดและพี่ปูวิทยาเป็นพระก็จริงอยู่แต่เป็นพระที่เคยเป็นตำรวจและเป็นสายสืบเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครตัวเนี้ยก็สามารถสืบคดีได้แบบที่เราไม่รู้สึกว่ามันแปลกๆหรือมันไม่อินไม่ใช่อะไรเงี้ยเพราะก่อนจะเป็นพระเขาเป็นตำรวจสายสืบมาก่อนอยู่แล้วจริงๆเรื่องนี้ถ้าเราถอดพระออกถอดผ้าเหลืองออกให้หมดทั้งเรื่องเลยนะหนังเรื่องนี้มันก็จะเป็นหนังครามเทเลอร์ธรรมดาธรรมดาที่ความน่าสนใจมันลดลงเยอะมากเพราะฉะนั้นนะครับผมว่าไอ้เรื่องตรงนี้จริงๆแล้วสำหรับผมนะคือเหมาะสมมากๆนะครับที่ให้เกิดภายใต้ในสังคมพระสงฆ์นะครับให้มีพระสงฆ์มาเกี่ยวข้องเพราะว่าตัวหนังมันดูมีน้ำหนักที่หนักขึ้นเยอะเลยก็คงเป็นจุดนี้แหละที่ทำให้ใครหลายๆคนถึงกับชอบมันแต่สำหรับผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ดูเพลินๆได้ไม่ได้ถึงกับชอบมากนะนะครับผมเรื่องการแสดงก็คือตัวละครหลักๆก็คือเล่นได้ดีอาสีเทายังอยู่เลยโหไม่จริงๆแม่งนะดูเรื่องนี้แล้วแบบคิดถึงที่หมายผมมาย้อนดูอีกรอบไงเพราะว่าตอนนี้เผื่อใครอยากจะดูแบบถูกลิขสิทธิ์นะครับผมใน AS Playนะครับเข้าไปเช็คได้เลยนักแสดงหลักๆทุกคนเนี่ยเล่นได้ดีนะครับผมแต่เรื่องนี้ก็ยังเป็นปัญหาในแบบของหนังไทยอยู่ก็คือพอเป็นตัวประกอบก็จะมีความเกรงๆแข็งๆหน่อยนะครับผมอันนี้ก็เป็นกันหลายเรื่องหนังไทยเป็นกันเยอะอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องเทคนิคหนังเรื่องนี้ไม่ได้โดดเด่นเรื่องเทคนิคอะไรนะครับผมเป็นการตัดต่อเล่าเรื่องในแบบที่พาตัวละครไปได้ตลอดทั้งเรื่องแล้วก็ให้เราโฟกัสกับตัวละครและเรื่องราวได้ดีก
การตัดต่อซับพอร์ตเรื่องพวกนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับผมไม่ได้มีปัญหาไม่ได้รู้สึกว่าบางช่วงบิ้วอัพเกินไปบางช่วงจะจืดเกินไปนะครับผมหนังมีช่วงจังหวะที่บิ้วและทิ้งและให้เวลากับบางฉากบางตอนได้ค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักที่รับได้และดีนะครับผมเรื่องซาวด์เรื่องสกอร์ต่างๆเขาพยายามใช้เสียงแบบระฆังเสียงบทสวดเสียงสวดเสียงบรรยากาศภายในวัดได้เป็นอย่างดีนะเรารู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันพาเราไปอยู่ในวัดตลอดเวลาแต่เรารู้สึกว่าในวัดนี่มันกว้างขึ้นมันมีอะไรมากขึ้นมันมีทั้งสิ่งที่ดีและเลวอยู่ในนั้นถึงแม้ว่าไอเดียตรงนี้น้ำหนักของเรื่องตรงนี้มันจะเน้นนำเสนอไปที่ด้านมืดของสังคมพระสงฆ์แต่หนังเรื่องนี้จบแฮปปี้เอนดิ้งนะจบด้วยความรักของพ่อกับลูกที่แบบไม่ได้เป็นพ่อลูกกันจริงๆด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าดีแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะครับผมหนังเรื่องนี้พลาดก็คือตอนจบเขารีบไปหน่อยผมจำไม่ได้และว่ามีการเรียกร้องให้ตัดฉากและพ่วงกับตัดไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยผมไม่แน่ใจผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่าหนังมันดูรีบจบนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าพลาดตรงนี้แหละแต่หนังเรื่องนี้พี่ปูวิทยาก็ไม่ได้โชว์สกิลอะไรมากมายนะด้วยความที่ตัวละครที่เขาเล่นณตอนเนี้ยเป็นพระด้วยแหละมันก็เลยมีกิริยาที่สำรวมนะครับไม่ได้มีอารมณ์ที่มันขึ้นลงมากนักมีซีนต่อปากต่อคำอยู่ก็ซีนเดียวมีอารมณ์ขึ้นกันนิดหน่อยแต่มันก็สั้นนิดเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวภาพยนตร์นะครับไม่ได้เน้นเรื่องการแสดงอารมณ์เยอะแยะมากมายนะครับผมเน้นเรื่องเน้นเล่าเรื่องเน้นการผูกเรื่องมากกว่าเพราะฉะนั้นเรื่องศพไม่เงียบสำหรับผมนะขอให้ไว้ที่8คะแนนครับผมใครที่สนใจก็ลองดูนะครับใน AS Play นะครับผมเขาเพิ่งเอามาลงไงผมก็เลยเพิ่งเอามาลงพอดีเลยทุกคนสามารถหาดูหนังแบบถูกลิขสิทธิ์ได้เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะหยิบยกเรื่องนี้มาพูดหน่อยแต่คลิปวันนี้เป็นความรู้สึกที่สปอยเรื่องไปนิดหน่อยนะครับผมจริงๆผมมองว่าหนังเรื่องนี้เหมาะเหมือนกันนะที่จะทำเป็นโคตรหนังพีคทำเป็นโคตรหนังพีคแล้วก็พาเจ้าผีมาคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรื่องพวกนี้จริงๆแม่งน่าสนใจนะที่จะคุยกัน2คนอะไรเงี้ยลองดูก็ได้ครับว่าเพียงพอไหมนะครับกับการที่ผมทำความรู้สึกแล้วก็มีสปอยไปบ้างเนี้ยถ้ามันไม่เพียงพอแล้วทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยเฮียแม่งพี่ลองทำเป็นโคตรหนังพีก็ได้ถกกันยาวๆอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีการขอเข้ามาเยอะๆเนี่ยมากพอผมก็จะจัดให้นะครับผมเดี๋ยวไปตามตัวเจ้าผีมาโคตรหนังพีด้วยก็ได้ถ้าทุกคนอยากเห็นนะถ้าทุกคนอยากดูนะสุดท้ายนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับ Advice ศูนย์จำหน่ายและบริการซ่อมสินค้า IT ทั้งโน้ตบุ๊ก PC คอมประกอบมอนิเตอร์และสินค้า IT อื่นๆครบครันมีสาขาอยู่ทั่วประเทศไทยเลยนะรวมถึงสปป.ลาวด้วยล่ะสามารถช็อปออนไลน์พร้อมโปรโมชั่นดีได้ที่ www.advice.co.th และอย่าลืมโค้ดส่วนลดดีๆสำหรับชาวหนอนหนัง W9 Movie นึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับผมยังไงขอบคุณ Advice ด้วยครับผมขอบคุณครับแล้วก็ฝากทุกคนนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้หนอนหนังด้วยถ้าไปกดไลค์เพจด้วยก็จะดีมากขอบคุณมากเลยครับผม แล้วก็ใครที่อยากจะสนับสนุนหนอนหนังนะครับสนับสนุนโดยตรงก็กดที่ปุ่มสมาชิกนะครับผมก็เลือกสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมนะครับแล้วก็ใครที่สนับสนุนอยู่แล้วก็ขอบคุณครับขอบคุณจริงๆนะครับที่สนับสนุนและซัพพอร์ตกันมาอย่างยาวนานจริงๆนะครับผมขอบคุณจริงๆครับผมสุดท้ายนี้นะครับไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องนะมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาตัวเองนะแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ